เดี๋ยวนะครับคุณคีมมีอะไรหรือเปล่าคะคุณคีมเข้าบริษัทวันแรกทำไมไม่ขับรถไปล่ะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวคนเห็นจะหมั่นไส้เอาแล้วคุณคีมจะไปยังไงล่ะครับเดี๋ยวคีมขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ได้บริษัทอยู่ใกล้แค่นี้เองได้ครับคุณคีมแต่คุณคีมก็ขี่รถระวังได้นะครับงั้นคีมฝากดูแลรถด้วยแล้วกันนะคะได้เลยครับคุณคีมรถคุณคีมเนี่ยผมดูแลให้อย่างดีเลยครับจะไม่ให้มีรอยแม้แต่ก็นิดเดียวเลยครับน้องน้องละจ้ามาช่วยถ่ายรูปพี่หน่อยสิเดี๋ยวพี่เรียกหนูเหรอคะน้องละจ้าเอ๊แต่น้องนี่หน้าคล้ายเชอปางจังเลยนะจ๊ะขอบคุณนะคะก็มีคนทักเยอะเหมือนกันค่ะว่าแต่รถคุณพี่นี่สวยนะคะก็รถสปอร์ตอ่ะก็สวยอย่างนี้ละจ้าน้องก็ช่วยถ่ายรูปให้พี่สวยๆหน่อยแล้วกันนะถ่ายอะถ่ายได้นะคะแต่คุณพี่ช่วยเอาขาลงจากรถก่อนดีกว่าไหมคะรู้ไหมคะว่ารถสปอร์ตเนี่ยสีมันถลอกง่ายนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้องด้วยล่ะนี่นะมันรถพี่เอ้าป้าทำไมพูดแบบนี้ล่ะคะงั้นหนูก็คงถ่ายรูปให้ป้าไม่ได้แล้วล่ะค่ะนี่แกเรียกใครป้ายะเดี๋ยวถ่ายให้ไม่ถ่ายให้พูดกลับไปกลับมายังไงเนี่ยตอนแรกอ่ะก็ว่าจะถ่ายให้อยู่หรอกนะคะแต่พอคิดไปคิดมาขี้เกียจเสียเวลากับคนอย่างป้าแล้วป้าก็รู้ไว้ด้วยนะคะว่ารถคันนี้ถ้ามันเป็นรอยถลอกขึ้นมาต้องเสียค่าซ่อมเป็นแสนๆนะคะแกมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันยะแกจะไปรู้อะไรอย่างแกเนี่ยก็ขี่ได้แค่มอเตอร์ไซค์นี่แหละมอเตอร์ไซค์ละไงอ่ะป้าป้าไม่รู้จักวิถีไบเกอร์เหรอหนูจะขับอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของหนูแต่ป้าเหอะที่มายืนถ่ายรูปอยู่หน้ารถเนี่ยแน่ใจได้ไงว่าเป็นรถของตัวเองก็นี่ไงกุญแจรถอยู่ที่ฉันมันก็ต้องเป็นรถของฉันสิหรือว่าเห็นฉันขับรถสปอร์ตหรืออิจฉาอิจฉาอะไรคะป้าทะเบียนรถคันนี้มันคือทะเบียนรถของบ้านหนูดูละครเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยมีปัญญาขี่แค่มอเตอร์ไซค์คิดว่าตัวเองเป็นท่านประธานเหรอเอ้าป้าทำไมทำแบบนี้อ่ะดูไม่เป็นผู้ดีเลยนะคะผู้ดีอะไรของแกฉันขับรถสปอร์ตน่ะคันละเกือบ3ล้านซื้อมอเตอร์ไซค์อย่างแกได้เนี่ยตั้ง30คันแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครน่ะมันผู้ดีมากกว่ากันแค่ราคายังบอกผิดเลยค่ะป้าคันนี้เขาเริ่มต้นที่ 3.9 ล้านค่ะสรุปแล้วรถคันนี้เนี่ยใช่ของคุณป้าเนี่ยหรอคะเดี๋ยวแกรอลูกฉันก่อนลูกฉันนะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้สิคะก็ไปเรียกมาเลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของรถคันนี้ตัวจริงเดี๋ยวถ้าเจ้าของรถเขามาแล้วเนี่ยแกช่วยย้ายรถมอเตอร์ไซค์ P4X กระจกกระจกของแกเนี่ยไปไว้ที่อื่นจะดีกว่านะเกิดอะไรขึ้นที่บ้านของเรากันแน่เนี่ยทำไมปล่อยให้คนแบบนี้ยืมรถออกมาได้เดี๋ยวก็ได้รู้กันว่าใครอ่ะที่เป็นเจ้าของรถระหว่างรอเจ้าของรถมาเรามาฟังเสียงรถสปอร์ตกันหน่อยนะจะได้เป็นบุญหูน่ะดีนะที่เครื่องไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงไหนคะป้าดูสิรถควันขึ้นเต็มไปหมดแล้วคุณแม่คะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะก็อีนางคนเนี้ยมันบอกว่ารถคันเนี้ยเป็นรถมันเธอเนี่ยนะที่บอกว่ารถคันนี้ของบ้านเธอเป็นยังไงจึงเลยสิเจ้าของรถมาไงเป็นผู้หญิงคนนี้มาได้เนี่ยนึกว่าจะเป็นคนที่บ้านมาซะอีกไงถึงจะเงียบไปเลยล่ะสิหนูไม่ได้เงียบค่ะหนูแค่ใช้ความคิดขอตัวไปโทรศัพท์ก่อนนะคะฮัลโหลพี่คะทำไมรถที่บ้านเราถึงให้คนอื่นมายืมได้ล่ะคะรีบมาจัดการให้หนูหน่อยนะคะนี่ลูกสรุปแล้วนี่รถของใครกันแน่เนี่ยฮะก็เห็นแม่มาทำงานวันแรกอ่ะก็เลยอยากให้แม่มีราศีหน่อยเอรู้ว่าไอ้รถสปอร์ตคันนี้มันเป็นของน้องคนนี้จริงๆวะไม่หรอกมั้งคะขี่มอไซค์มาแบบเนี้ยคงไม่มีปัญญาซื้อสปอร์ตหรอกค่ะจะทำตัวเป็นลูกคุณหนูถึงเมื่อไหร่
มันไส้จังเลยเว้ยวันนี้แม่ฉันมาทำงานเป็นวันแรกอย่ามีปัญหากับฉันดีกว่าถ้าอยากมีปัญหาแล้วจะทำไมอยากมีปัญหาหรือใช่ไหมได้เฮ้ยนี่คนทำไมทำแบบนี้อ่ะรีบขอโทษฉันเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมฉันต้องขอโทษแกด้วยคนอย่างฉันอ่ะไม่เคยขอโทษใครก่อนคุณคิมคะโหใครมาทำอะไรคุณคิมคะเนี่ยเป็นไรมากไหมคะไม่เป็นไรค่ะสมหน้าเล่นกับใครไม่เล่นโอ้คุณคิมขอโทษจริงๆนะคะที่มาช้าพอดีพ่อบ้านไม่ว่างอะค่ะเลยส่งดิฉันมาแทนทำไมที่บ้านถึงเอารถสปอร์ตมาให้คนอื่นยืมแบบนี้อะคะไม่น่าใช่นะคะคุณคิมดิฉันเห็นกุญแจรถยังแขวนอยู่ในบ้านอยู่เลยค่ะช่างมันเถอะค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเคลียร์เรื่องนี้ยังไงได้เลยค่ะคุณคิมขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณได้รถมาจากไหนหรอคะตอนนี้มีคุณหนูแล้วก็ตามมาด้วยเลขาอีกไม่นานน่ะก็คงมีท่านประธานตามมาอีกละมั้งขอโทษนะคะฉันคงไม่มีเวลามาเล่นละครกับพวกคุณหรอกค่ะคุณจะบอกฉันดีๆหรือคุณจะบอกฉันด้วยน้ำตาคุณจะทำอะไรฉันได้รถแพงขนาดเนี้ยกล้องก็มีอยากดูไหมล่ะพอดีฉันก็อยากรู้เหมือนกันล่ะค่ะว่ารถคันนี้เป็นของใครกันแน่คุณแม่คะคนพวกนี้มันเอาความมั่นใจมาจากไหนเนี่ยนั่นน่ะสิเดี๋ยวนะฉันว่าฉันเคยเห็นหน้าพวกคุณมาก่อนหน้าคุ้นมากเลยก็ใช่น่ะสิลูกของฉันเนี่ยเป็นถึงผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเลยนะที่ไหนได้ทำงานที่เดียวกับปู่แล้วนี่เองอ๋อถ้าเป็นแบบเนี้ยไม่ยากหรอกเดี๋ยวฉันเรียกพ่อบ้านมาเองฮัลโหลพ่อบ้านเหรอรีบมาหน้าบริษัทเดี๋ยวนี้เลยเกิดเรื่องใหญ่แล้วฮะยังมีพ่อบ้านมาอีกเหรอก็เรียกมาสิมาเลยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครกันแน่ที่เล่นละครเก่งขอโทษนะครับคุณคีมนี่คุณพ่อบ้านรีบจัดการเรื่องรถให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะได้เลยครับคุณคีมเอ้าตัวเองมาได้ไงอะคะในบอกว่าซื้อของไงที่รักรีบขอโทษคุณคีมตอนนี้เลยนะอะไรนะคุณคีมใช่คุณคีมเป็นนายใหญ่ของพี่รีบขอโทษเขาซะไม่งั้นเขาได้ตัวแน่อะไรนะนั่นเจ้านายพี่หรอหนูเพิ่งสาดน้ำใส่เขาไปอ่ะทำไงดีอ่ะตอนนี้ดูแลหรือยังว่าใครที่เล่นละครเก่งมาดูกันสิว่าพวกคุณจะรับผิดชอบยังไงลูกเอายังไงกันดีอ่ะถ้าอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบเนี่ยเอางี้ละกันพวกคุณก็แค่ขอโทษฉันก็พอรีบๆขอโทษเข้าไปเถอะลูกขอโทษเข้าไปสิเร็วนี่ถ้าไม่อยากจะขอโทษขนาดนั้นน่ะก็จ่ายค่าเสียหายมาจะได้จบๆกันไป 100,000 บาทถ้าจะบ้าเหรอแสนนึงเลยเหรอเดี๋ยวนะทำกันขนาดนี้เนี่ยป้นกันเลยดีกว่าถ้าแน่จริงอ่ะก็รออยู่ตรงนี้สิเดี๋ยวไปเรียกหัวหน้ามาใครกล้ามาแกล้งลูกน้องผมฉันเองมีอะไรหรือเปล่าคุณรู้ไหมตำแหน่งในบริษัทเนี้ยผมใหญ่ขนาดไหนฉันไม่รู้หรอกนะว่าในบริษัทเนี้ยตำแหน่งคุณจะใหญ่ขนาดไหนแต่คุณก็เป็นคนเหมือนกันไม่ใช่หรอเธอรู้ตัวไหมว่าเธอกำลังพูดอยู่กับใครอยู่อ่ะนี่ระดับผู้บริหารใหญ่เชียวนะเป็นไงล่ะไอเด็กขี่มอเตอร์ไซค์วิถีไบเกอร์คุณคีมครับผมว่าอย่าไปมีเรื่องกับพวกเขาดีกว่าแล้วนี่มันรถของใครกันเนี่ยมาจอดขวางหน้าบริษัทรถของที่บ้านฉันเองค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะหอรถของที่บ้านคุณเหรอครับไม่มีอะไรหรอกครับเรื่องนี้คงสนุกแล้วค่ะแม่นั่นสิลูกคุณคีมครับพวกเรารีบไปกันเถอะจะรีบไปไหนแล้วครับห่วงรถมากใช่ไหมเฮ้ยพี่ทำไมทำแบบนี้อ่ะทำไมอ่ะแล้วคุณจะทำไมผมฉันจะเรียกคุณปู่มาจัดการแกไม่รอดแน่ใครมันกล้าแกล้งหลานสาวผมอ่ะฮะท่านประธานมาได้ไงครับได้ยินว่ามีคนแอบอ้างรถที่บ้านผมมาขับเหรอครับไม่มีหรอกครับเรื่องแบบนั้นนะท่านประธานคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องเข้าใจกันผิดนะคะหัวหน้าใช่ค่ะใช่ค่ะไอ้น้องคนนั้นน่ะเป็นคนเริ่มก่อนค่ะคุณปู่คะนี่มันรถบ้านเราชัดๆนะคะพวกคุณสองคนน่ะเงียบไปเลยนะแต่ว่าหัวหน้าไม่ต้องมีตรงมีแต่อะไรทั้งนั้นแหละพวกเราจะตกงานกันหมดเพราะพวกคุณสองคนนี่แหละขอโทษนะครับท่านประธานต่อไปอย่าให้มีแบบนี้อีกนะใช่แล้วก็อย่าแอบอ้างเอารถคนอื่นเขาไปใช้อีกล่ะ
ไปทหารนี่แหละวิถีไบเกอร์